แก่ชินอันนี้ก็อยู่ในยอดพระปางลพบุรีนะครับเนื้อทองคำอ่ะอันนี้ก็เป็นพระไทยเนื้อทองคำคุณดูกระเช้าแบบนี้นะกระเช้าแบบนี้คือทองนี่คือทองสมัยโบราณถ้าจะหาอะไรที่เป็นรายการสุดท้ายเพื่อนๆเนี่ยอ่ะนะตอนนี้เมื่อกี้ไปถึงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วแล้วเอาเบี้ยปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วไปปิดไปแล้วครับพี่มงคลพอเนื่องพอเนื่องปิดไปแล้วครับพี่มงคลครับต้องถามที่พี่ทวีแล้วขอบคุณครับเบี้ยวัดกลางนี่ถ้าใครอยากได้เบี้ยหลวงปู่เพิ่มแบบชัดเจนนะครับลูกนี้เลยบางคนไม่เข้าใจนะว่าเบี้ยหลวงปู่เพิ่มเนี่ยบางคนเห็นบอกว่าทำไมเป็นห่วงสแตนเลสห่วงสแตนเลสนี่คือหายากกว่าห่วงทองแดงนะใช่ต้องขอคนมีความรู้ว่าพูดคุยในสมัยก่อนจะมีพี่สุพนัทพี่สุพนัทเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบี้ยที่ให้ผมทำหนังสือเกี่ยวกับวัดกลางด้วยข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่บก.หมูแดงบก.หมูแดงจะทำหนังสือเบี้ยวัดกลางเนี่ยต่อจากหนังสือพาหลวงพ่อกับวัดยุคต้นผมงงมากๆนี่มีคนได้ไปแล้วบอกมันเหมือนกับมีคนบอกว่าทำไมเป็นห่วงสแตนเลสผมบอกห่วงสแตนเลสเนี่ยหายากกว่าทองแดงใช่ในสายเขารู้เม็ดนี้ถ้าเก๋คืนเพิ่มให้ 30,000 ลูกนี้เลยดูง่ายสบายตาผมบอกเลยแล้วเนี่ยนะเป็นลูกยุคต้นดูรักสิโทเลสร้างให้ถวายห่วงสแตนเลสใช่คนให้ข้อมูลนี้แจ๋วผมจะบอกให้นะครับเพราะห่วงทองแดงเนี่ยคือเอาง่ายๆว่าสแตนเลสเนี่ยมีราคาแพงกว่าทองแดงใช่ครับแล้วบางคนไม่เคยเห็นห่วงสแตนเลสเพราะว่าห่วงสแตนเลสเนี่ยถ้าเทียบนะเจอห่วงทองแดง20ลูกยังไม่เจอสแตนเลสลูกนึงจากของมีค่าเนี่ยต้องทำให้เพื่อนๆได้รู้เลยลูกนี้ถ้าเก๊คืนเพิ่มไม่ 30,000ใครที่อยากได้เบี้ยวัดกลางบางแก้วแบบจบใช้แบบนี้ใครไปสวดเรื่องห่วงสแตนเลสให้คุณสวดเลยว่าห่วงสแตนเลสเนี่ยคือหายากกว่าทองแดงแล้วคนในวัดเขารู้กันดีใครคอมเมนต์มาว่าห่วงสแตนเลสพี่ณัฐพลยุคต้นโรงงานเทโลสร้างห่วงให้แจ๋วอาจารย์สารเพื่อให้ปู่เพิ่มสร้างในยุคต้นแจ๋วดูแกเอาไม้ทิ่มตาแจ๋วห่วงสแตนเลสสิครับแพงสุดโรงงานเทโลต้องการคงทนเออ15พี่คณาทิพย์แล้วไปโดนใครสวดมาลูกนี้ลูกเนี้ยลูกค้าผิดไปแล้วนะนะจู่ๆเนี่ยเบี้ยลูกนี้ถูกส่งกลับมาผมบอกเฮ้ยเม็ดเนี้ยนะคุณอย่าไปให้คนที่ไม่รู้ข้อมูลดูเพราะคนสมัยเนี้ยจะเห็นห่วงสแตนเลสเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นแล้วใช่มีน้อยบางคนบอกเฮ้ยห่วงสแตนเลสยุคใหม่กว่าทองแดงเก๋เปล่าไม่ใช่เปล่าไม่ถึงเปล่าใครมีห่วงสแตนเลสผมซื้อแพงเอามานี่ลูกนี้คือลูกที่จบจัดชัดเจนวันนี้ต้องเอามาลงไลน์ให้คนได้รับรู้จากของที่สูงค่าจะมาศูนย์ค่าเพราะคนไม่รู้ไม่ได้นี่บ้าบอคอระฆังห่วงสแตนเลสหายากนะครับแทนเบี้ยผู้บุญสบายสบายเนี่ยพี่นันบอกคนนครชัยศรีใครก็รู้จักโรงงานโทเลแบบนี้เบี้ยเก่าผู้บุญด้วยประยุกต้นนี่ดูง่ายไหมประมูลครับผมประมูลให้อยู่แล้วแต่ให้ทุกคนเข้าใจก่อนเอ้ยจะบอกข้างในผ้าแดงด้วยนะถ้าข้างในผ้าแดงนี่จ้าบเลยนะอ้าวประมูลครับได้ครับพี่พัฒน์มงคลข้อมูลแน่นลูกนี้เลยแล้วคุณไปบอกเลยว่าสแตนเลสห่วงสแตนเลสเนี่ยนะหายากกว่าทองแดงมากกว่า20เท่าลูกใหญ่ทรงนิยมชัดเจนสุดๆเผลอๆกระตุกห่วงออกจะเป็นบุญได้เลยเนี่ยโอ้โหนี่
ของดูง่ายๆแบบนี้เอาว่าเก๊คืนเพิ่มไม่ 30,000 ไม่ได้คืนเต็มด้วยเอาเรื่องจริงครับห่วงสแตนเลสหายากกว่าทองแดงเยอะของสูงค่าของมีค่าจะให้คนที่ไม่เคยเห็นมาบอกว่ามันจะเก็บไม่ได้ใครที่ใช้เบี้ยคุณเข้าป่าเข้าโรงแรมที่มีอาถรรพ์ไปที่ที่มีคุณใสหรืออะไรแล้วแต่คุณบอกเลยเบี้ยนี่ช่วยคุณได้หมดเขาจึงมักพกกับมีดหมอหลวงว่าเดิมอาร์เซนอล3แมนยู1จะแบงค์ฝันดีแคปหน้าจอไว้ครับอ่ะอันนี้ปูสุกเนื้อแบบนี้เป็นเนื้อที่เข้าใจง่ายสวัสดีพี่คิดมะเขือแจ้ด้วยนะครับครับว้าวว้าวพี่เก่งบอกแบบนี้เป็นเนื้อที่เข้าใจง่ายสุดยอดครับ FC ครับออกแก่ชินอันนี้ก็อยู่ในยอดพระปางลพบุรีนะครับเนื้อทองคำอันนี้ก็เป็นพระไทยเนื้อทองคำคุณดูกระเช้าแบบนี้นะกระเช้าแบบนี้คือทองนี่คือทองสมัยโบราณถ้าคนเล่นพระจะรู้ดีเอาจริงถ้าปิดท้ายอ่ะด้วยพระแบบเนี้ยมันเป็นมันสุดอยู่แล้วเพราะบรรดาเศรษฐีบรรดาคนมีตังเก็บพระกู่ทั้งหมดทั้งมวลเนื้อที่สูงสุดของพระกู่ก็ต้องเป็นเนื้อทองคำขอชัยเนื้อทองคำไปเลยครับตาสว่างเลยโอ้โหอ้าวอันเนี้ยเหมือนกับเขาฝังเหมือนกับเป็นอัญมณีอะไรสำคัญสักอย่างแก้วที่สำคัญสักอย่างอ่ะฝังไว้นี่ทองแบบนี้นี่คุณดูดิเรารู้เลยว่าทองนี้คือทองโบราณใช่อ้าวทองเก่ามากขอสู้ด้วยครับเนื้อทองคำไม่ใช่จะได้เห็นบ่อยๆพี่เก่งสู้ๆครับขอเชียร์พระชัยเนื้อทองคำนะครับรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้ฝากเที่ยวหนุมานใช่ไหมก็จะอะไรก็แล้วแต่นะก็ไปดูกันเอาโอ้โหต้องบอกว่าไม่ได้เจอกันง่ายๆคือสุดเลยของพระทั้งหมดทั้งปวงก็คือเนื้อทองคำนะเนื้อทองคำสมัยนี้กับเนื้อทองคำสมัยก่อนความยากในการที่จะสร้างได้มันต่างกันแล้วผมเชื่อว่าในประเทศเนี้ยก็ไม่ค่อยมีให้เห็นครับเพราะแต่ตอนแตกกู่มาก็ต้องมีน้อยอยู่แล้วพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวแล้วอนุภาพของพระเนื้อทองคำสมัยก่อนต้องสำหรับคนสำคัญเท่านั้นและทำได้น้อยยิ่งนักจริงๆครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับในรายการสันขวานที่วันนี้ได้นำพระเนี่ยชัยเนื้อทองคำอยุธยาลงสู่ไลฟ์สันขวานนะวันนี้โอ้นี่ต้องบอกดิดูเลี่ยมทองโบราณเห็นไหมแล้วคนที่ครอบครองต้องเป็นคนสำคัญมากๆด้วยใช่นะครับอ้าวนี่แล้วก็นี่ท่านประธานผมไปได้เหรียญเงาะถอดรูปมาไม่มีแล้วนะเหรียญเงาะถอดรูปวัดถ้ำขุนแผนต้องบอกว่าใครได้แขวนเหรียญเงาะถอดรูปเนี่ยไม่ต้องใส่ไม่ต้องขับซุปเปอร์คาร์ไม่ต้องใช้น้ำหอมแพงๆไปไหนคุณก็จะมีออร่าในตัวเองเมียผมห้ามผมแขวนนะสร้อยเส้นนั้นอันนี้เรื่องจริงถ้าจะแขวนเหรียญเงาะต้องใจถึงแต่จริงๆก็เป็นความเมตตามหาเสน่ห์อันนี้ต้องเป็นกรรมการตัดสินงานผมด้วยจริงได้2เหรียญคู่กันใช่หรือไม่ก็ต้องส่งพาร์ติดรางวัลที่1อ่ะเพราะเหรียญนี้แจกรางวัลที่1เหรียญนี้แทบปุ๊บรับปั๊บโอ้โหแล้วมาแบบเป็นคู่ด้วยพี่เก่งบอกว่าใส่ไป 106,000 อยู่หลังปิดนิดเดียวครับนิดเดียวครับอีกของเท่าไหร่ครับอยากให้พี่เก่งได้ครับอุ้ยผมต้องบอกว่ากู่ลพบุรีกับยุทธยามันต่างกันเยอะนะโอ้โหนี่ลพบุรีนะพี่ผมต้องบอกว่าลพบุรีกับยุทธยาต่างกันเยอะนะเงาะเท่าไรครับพี่โหเหรียญเงาะถอดรูปต้องบอกว่าถ้าผีเสื้อไปหาคุณขอได้เลยทุกอย่างอันนี้มาเป็นคู่นี่เหรียญนี้2,000ยังหาซื้อไม่ได้เลยตอนนี้2,000 กว่าหาไม่ได้เลย
ฉนวนแก้ทองอันนี้ฉนวนแก้เงินอันนี้เหรียญละพันกว่าบาทนี่นานแล้วใช่อ่ะเอาแบบแบ่งให้เลยนะเอาคู่ละ 3,800 คู่ละ 3,800 1 2 3 4 5น่าจะ10คู่6 10คู่มี10คู่นะครับ10คู่ครับ 3,800 บาทพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 3,800 เอาไม่เหลือเพราะว่าในเพจสันขวานเองไม่มีแล้ว10คู่ต้องบอกคำว่าถ้าเป็นลพบุรีอ่ะทรงอมตะทรงคุณค่าอมตะและทรงคุณค่ากว่ากูใดๆอย่าหยิบผิดเป็นเนื้อเงินนะครับพี่กัปตันบอกไหนลองให้ใครใส่ราคาองค์นี้ดูก่อนสิครับลองใส่ราคาองค์นี้มาครับพี่ๆดูมีบารมีมากครับต้องบอกว่าองค์นี้นี่นะครับถ้าเป็นลบกูลบบุรีกูวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลบบุรีเป็นกูยอดนิยมที่สุดใช่พี่ทิพย์ใส่มา 70,000 โหพี่เชื่อไหมว่าองค์นี้ผมเคยนำมาให้แฟนเพจได้รู้กันแล้วอยากรู้ใช่ไหมผมเขียนราคาใส่มือผมแบ่งให้ได้ถือว่าได้เห็นก็ให้คุณเก็บหูยานพะล่วงรางปืนอะไรก็แล้วแต่ตอนที่แตกกูออกมาเนื้อทองคำต้องเป็นคนสำคัญจริงๆบุคคลสำคัญจริงๆมีอำนาจบารมีจริงๆนะตอนนั้นจึงได้ครอบครองโอ้โหบายนทองคำยากมีไม่กี่องค์ในชีวิตที่เห็นมา20กว่าปีองค์นี้สุดครึ่งร้านแน่นอนครับต้องบอกว่าแบบนี้นะคือในชีวิตของคนเล่นพระบางครั้งของมาเราก็ไม่พร้อมเขาจึงก็เลือกคู่บารมีไงบางครั้งพร้อมก็ไม่มีของให้เห็นนี่แหละครับบารมีถึงพึงได้ครอบครองมาหูยานี่หลายล้านพระกูที่แตกกูที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์อะไรว่ากันหลักหลายแสนถึงเป็นล้านหมดแต่ทองคำนี่คนละเรื่องใช่สวยงามไม่ค่อยเห็นเชียร์พี่ทวีสุดใจไม่ได้เห็นหรอกครับผมเอาจะมีถึง3องค์หรือเปล่าในประเทศนี้ครับแบบนี้ยอดธงต้องเป็นผู้นำจะแขวนใช้ดีครับหลังเป็นยังไงพี่ป้อมบอกจะหาที่ไหนได้โอ้โหต้องบอกว่าแบบนี้นี่คือที่ผมไม่พูดอ่ะเพราะผมก็ไม่อยากจะให้หลุดออกไปเหมือนกันพี่นครอินโปโต้ต่อต่อพระเก้าโอ้โหโอ้โหแบบนี้ไม่มีในประเทศได้เห็นแล้วครับนะครับโหต้องบอกว่ารายการนี้ต้องบอกว่าพี่ทวีบอกได้องค์นั้นไปแล้วประทับใจอิ่มเอมไหมครับในค่ำคืนนี้พี่เต่านุ่มลูกชิ้นอ่ะอร่อยมากพี่เอาลูกชิ้นอ่ะมาให้ผมได้กินแล้วเขาติดกันหมดแล้วทำไงลูกชิ้นจากไหนบอกผมหน่อยเขียวแบบเขียวมันเด้งกลับปุ๊บเลยอร่อยบินนุ่มแบบไม่ขาวปัญหาเกิดแล้วลูกชิ้นพี่เต่านุ่มเนี่ยปัญหาเกิดแล้วพี่เต่านุ่มซื้อที่ไหนมาครับนุ่มนอกก็ใช่ปัญหาเกิดแล้วลุกเลยพี่อร่อยกินว่ากว่ากุ้งแห้งพี่ทวีนี่สุดแล้วเจอลูกชิ้นพี่เต่านุ่มนี่ผมมีปัญหากับแม่บ้านหมดแล้วแม่บ้านบอกว่าเธอเราอยากกินนี่จะไปหาที่ไหนลูกชิ้นจากภูเก็ตครับสนุกทุกช่วงเลยครับอ่ะอันนี้อยู่กับคืนนี้มันสุดจริงๆอ่ะชื่นชอบรายนี้กด999ทิ้งไว้ให้กันนะครับถ้าประทับใจนะครับในเพจนะพระเครื่องสันขวานพื้นที่ของคนที่ชอบสิ่งเดียวกันคือพระเครื่องนะก็มาอยู่ด้วยกันที่ตรงนี้ในทุกค่ำคืนกราบขอบคุณทุกกำลังใจกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพวกเราไม่ได้อยู่โลกโซเชียลพวกเราคือคนที่มีตัวตนคือเพื่อนกันจริงๆคือครอบครัวเดียวกันจริงๆสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ